This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่อีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะคุณจิตตรินสวัสดีค่ะพี่หมีพบกับเราสองคนเช่นเคยนะคะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตตรินเมฆเหลืองกับห้องสมุดหลังใหม่รายการที่นำหนังสือสนุกสนุกดีๆมาถ่ายทอดมาอ่านมาเล่าให้คุณได้ฟังวันนี้เป็นตอนที่12แล้วนะคะของเป่ากงชุด4ชีวิตเป่าบุญจินเหมือนกับตามติดชีวิตเป่าบุญจินประมาณนั้นเลยประมาณนั้นครับพี่เพียงแต่ว่าเป็นนวนิยายครับอิงประวัติชีวิตจริงนะคะเรียบเรียงโดยกาญจนคพันธ์ค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คนะคะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณเอาไว้ณที่นี้วันนี้ค่ะโอ้จะเป็นตอนที่เป่าบุญจิ้นเนี่ยจะเป็นเจ้าเมืองแล้วนะโอ้จากเป็นนายอำเภอมานานยังไม่นานเลยเออนั่นสิพี่เหมือนกับไม่นานแต่จริงๆเวลาในเรื่องนี้มันจะนานแค่ไหนเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ไงครับผมแต่เดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าจะนานแค่ไหนแต่ว่าในเล่มเนี่ย2ตอนเองอ้อ2ปีอ๋อ2ปี2ปีรับราชการได้2ปีครับได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองนะคะถือว่าไวเหมือนกันนะพี่ไวสิคือถ้าเทียบปัจจุบันเนี่ยคุณเป็นในอำเภอ2ปีไปเป็นคุณกลายเป็นผู้ว่าโอ้โหคือไม่ได้ไวอย่างเดียวกระโดดเลยค่ะกระโดดค้ำทอเลยนะคะแบบนี้เนี่ยเป็นตอนที่เป่าบุญจิ้นจะเป็นเจ้าเมืองไคหงฮูนะคะครับก็ติดตามกันมาวันนี้เป็นตอนที่12แล้วเป็นยังไงกันบ้างก็สามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะก็วิธีการที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนคุณก็อินบ็อกซ์มาได้เลยไปที่เพจไทย PBS Podcast หรือเพจรัศมีมณีนินนะคะอินบ็อกซ์มาหรือถ้าเกิดไม่อย่างนั้นนะคะก็ทิ้งข้อความเอาไว้ใต้คลิปใน YouTube ค่ะดูคลิปไหนก็เมนคลิปนั้นครับผมได้เลยนะคะและในส่วนของการติดตามรับฟังตอนนี้เราก็ยังมีหลายแพลตฟอร์มไว้ให้คุณเลือกใช้ตามสะดวกเหมือนเดิมครับผมก็ทั้งทางเว็บไซต์นะครับ www.thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทางแอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify, Podbean, Apple Podcast หรือ Google Podcast นะครับแล้วก็ยังมี YouTube ครับ YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะได้กลับไปพบกับพระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะครับหลังจากที่แหมไม่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าสองจินจงซะตั้งนานนะเนี่ยประมาณ2ปีสองปีเราไปอยู่บ้านนอกไงไปอยู่กับเปาบุญจินนะคะที่เมืองเตี้ยตักกุ้ยตอนนี้ก็จะได้กลับมาเจอกับพระเจ้าสองจินจงอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนมารับตำแหน่งนะพี่ก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยก็แล้วกันกับเรื่องราวในตอนที่12นะคะชีวิตเป่าบุญจินค่ะอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้เสด็จออกประทับณพระที่นั่งกิมหลวนเต้ยขุนนางใหญ่น้อยถวายคำนับเฝ้าอยู่ตามลำดับในขณะนั้นฮั่นขีเจียสินบุ่นปิวโปซึ่งเป็นขุนนางผู้ใหญ่ทั้งสามก็ได้กราบทูลว่าตั้งแต่พระองค์ทรงโปรดให้เป่าบุญจินไปรับหน้าที่เป็นนายอำเภอเตี้ยตักกุ้ยมาได้2ปีแล้วบัดนี้ตำบลนั้นก็ปราศจากโจรผู้ร้ายราษฎรก็ทำมาหากินเป็นสุขสบายยิ่งนักเห็นว่าเป่าบุญจินมีสติปัญญาสามารถอุตส่าห์เอาใจใส่ในราชการ
ทำนุบำรุงเมืองด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์โดยแท้ขอได้โปรดให้รับสั่งให้หาตัวเข้ามายังเมืองหลวงแล้วก็แต่งตั้งให้มียศศักดิ์สูงขึ้นไปเถิดเปาบุญจินจะได้มีน้ำใจรับราชการฉลองพระเดชพระคุณต่อไปอีกพระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้เมื่อได้ฟังดังนั้นก็ทรงเห็นชอบด้วยมีรับสั่งให้ข้าหลวงเชิญลายพระหัตถ์ออกไปเรียกตัวเปาบุญจินให้กลับเข้ามายังเมืองหลวงในส่วนของเปาบุญจินนั้นพอได้ทราบพระบรมราชโองการจากพระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้ก็จัดแจงตั้งที่บูชาแต่งเครื่องยศรีบออกมาต้อนรับข้าหลวงคุกเข่าลงถวายคำนับรับหนังสือตามธรรมเนียมข้าหลวงก็เชิญลายพระหัตถ์ออกมาประกาศมีใจความว่าเปาบุญจินมีความอุตสาหะในหน้าที่ราชการมันสอดส่องความทุกข์สุขของราษฎรให้มีความร่มเย็นทั่วหน้ากันเห็นว่าเปาบุญจินมีความจงรักภักดีต่อบ้านเมืองโดยแท้เรามีความยินดีเป็นที่สุดจึงให้เต้เอาเป็นที่อุยบูเจียงกุนนายทหารรักษาพระองค์ออกมาเรียกตัวเปาบุญจินกลับเข้าไปยังเมืองหลวงจะได้แต่งตั้งให้มียศศักดิ์สูงขึ้นไปตามสมควรแก่ความชอบเปาบุญจินคุกเข่าถวายคำนับจากนั้นข้าหลวงก็เชิญลายพระหัตถ์ขึ้นไว้อย่างที่บูชาเปาบุญจินก็สั่งให้จัดแจงเลี้ยงดูข้าหลวงโดยแข็งแรงครั้นเสร็จเรียบร้อยข้าหลวงก็ลากลับไปเปาบุญจินนั้นมีความปิติยินดีหาที่เปรียบมิได้จัดแจงเตรียมตัวจะเดินทางไปยังเมืองหลวงตามรับสั่งแต่บรรดาราษฎรในอำเภอเตี้ยตะกุ้ยพอทราบเรื่องต่างก็พากันเสียใจยิ่งนักพากันบ่นว่าขุนนางตรงฉินแบบนี้จะไปหาที่ไหนได้อีกรับราชการได้2ปีก็เลื่อนตำแหน่งกลับเมืองหลวงขุนนางที่จะมาเป็นนายอำเภอใหม่จะได้แบบนี้หรือต่างคนต่างมีความอาลัยในตัวเปาบุญจินทั่วกันครั้นถึงวันกำหนดจะออกเดินทางเปาบุญจินก็หวนคิดขึ้นมาได้ว่าอันเตียเหลงเตียเฮาซึ่งเป็นลูกน้อง2คนนี้มีใจคอหนักแน่นมีความซื่อสัตย์ต่อราชการดีกว่าคนทั้งหลายควรจะเป็นที่ไว้วางใจต่อไปภายภาคหน้าได้จึงเรียกคนทั้งสองเข้ามาข้างในแล้วก็กล่าวกับคนทั้งสองว่าตั้งแต่เจ้าทั้งสองมารับราชการเป็นพนักงานอยู่ที่อำเภอนี้เราเห็นว่ามีความสามารถจับโจรผู้ร้ายเอาใจใส่ในหน้าที่ด้วยความสุจริตมั่นคงเราตั้งใจจะช่วยอุปถัมภ์มานานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสบัดนี้เราต้องกลับไปรับราชการอยู่ในเมืองหลวงเจ้าจงเตรียมตัวไปด้วยกันกับเราเถอะคือจะพาไปด้วยนั่นเองเตียเหลงกับเตียเฮาดีใจมากซึ่งท่านตั้งใจจะอุปถัมภ์ข้าพเจ้าครั้งนี้เป็นบุญคุณอย่างใหญ่หลวงข้าพเจ้าทั้งสองนี้ไร้บิดามารดาทั้งบุตรภรรยาก็ไม่มีจะขอตามท่านเข้าไปในเมืองหลวงคอยรับใช้ท่านจนตราบเท่าวันตายเปาบุญจินเห็นคนทั้งสองยินยอมก็ดีใจสั่งให้ไปเตรียมตัวแล้วมอบหมายหน้าที่ราชการให้ขุนนางรองลงไปพอได้เวลาก็พากันออกเดินทางจากอำเภอเตี้ยตะกุยบรรดาราษฎรในตำบล นั้นต่างพากันตามไปส่งแล้วก็แสดงความอาลัยทั่วหน้าเปาบุญจินกับเตียเหลงและก็เตียฮาวก็เดินทางไปที่เมืองเปียนเหลียนพอไปถึงก็ตรงไปที่บ้านของเฮ่งตัน
จำได้ใช่ไหมคะเฮ่งตันเนี่ยเป็นคนที่มีบุญคุณต่อเปาบุญจิ้นเป็นคนช่วยชีวิตเปาบุญจิ้นแล้วก็เป็นคนที่ช่วยให้เปาบุญจิ้นเนี่ยได้รับราชการด้วยเพราะว่าเป็นคนที่คอยกราบทูลพระเจ้าซองจินจงให้เห็นในความดีของเปาบุญจิ้นหลังจากที่เปาบุญจิ้นเนี่ยถูกเคี่ยวออกไปเพราะว่าพระเจ้าซองจินจงไม่ชอบที่ว่าหน้าดำเปาบุญจิ้นก็ไปหาเฮ่งตันก่อนเลยพอไปถึงก็บอกคนเฝ้าประตูให้ไปแจ้งยังข้างในว่าเปาบุญจิ้นมาขอเข้าพบในไม่ช้าคนเฝ้าประตูก็ออกมานำเข้าไปคนทั้งสองได้พบกันก็มีความยินดียิ่งนักเปาบุญจิ้นลงคุกเข่าคำนับตามธรรมเนียมแล้วก็นั่งลงเฮงตันก็บอกกับเปาบุญจิ้นว่าท่านจ๋าเราไปทำหน้าที่ในอำเภอเป็นเวลา2ปีเศษได้มันเอาใจใส่สอดส่องทุกสุขของราษฎรโดยเห็นแก่บ้านเมืองฮันคีเจ๊ะสินบุญปิวโป๊กขุนนางผู้ใหญ่ทั้งสามจึงช่วยกราบทูลยกย่องความชอบของท่านให้ทรงทราบพระเจ้าแผ่นดินทรงยินดีจึงรับสั่งให้หาท่านกลับเข้ามาเมืองหลวงท่านกลับมาครั้งนี้คงได้เลื่อนยศเป็นขุนนางชั้นสูงขึ้นไปเป็นแน่เปาบุญจินได้ฟังก็มีความยินดีกล่าวขอบคุณเฮ่งตันด้วยถ้อยคำต่างๆเฮงตันก็สั่งให้จัดโต๊ะหาเครื่องสุราอาหารมาเลี้ยงดูเป็นอันดีสองคนก็นั่งดื่มกินอยู่ด้วยกันแล้วก็สนทนาด้วยข้อราชการบ้านเมืองพักหนึ่งพอสมควรแก่เวลาต่างก็ลาไปนอนรุ่งขึ้นเฮงตันกับเปาบุญจิ้นแต่งเครื่องยศเสร็จเรียบร้อยก็นั่งเกี้ยวเข้าไปในวังพอพระเจ้าซองจินจงเสด็จออกเป่าบุญจินก็เข้าไปคุกเข่าถวายคำนับกราบทูลพระองค์รับสั่งให้ข้าพเจ้ากลับเข้ามายังเมืองหลวงนั้นเป็นพระคุณหาที่สุดมิได้ขอให้พระองค์เจริญพระชนยืนยาวนับด้วยหมื่นปีเถิดทางด้านของพระเจ้าซองจินจงทรงโสมนัสรับสั่งว่าเปาบุญจิ้นมีความอุตสาหะในราชการทำนุบำรุงราษฎรให้มีความสุขด้วยความสามารถเห็นชัดเจนว่าเปาบุญจิ้นนั้นจงรักภักดีต่อพระเจ้าซองจินจงด้วยใจจริงพระองค์ตรัสชมเชยแล้วก็รับสั่งถามขุนนางผู้ใหญ่ทั้งหลายว่าเปาบุญจิ้นมีความชอบครั้งนี้สมควรจะเลื่อนยศให้เป็นขุนนางตำแหน่งใดโขจุ้นใจเสียงฝ่ายขวาจึงกราบทูลขึ้นว่าชัวบุญหัวเจ้าเมืองไคหงฮู้มีความชราไม่สามารถจะรับราชการได้ต่อไปได้มีหนังสือเข้ามากราบทูลลาออกจากหน้าที่หลายวันแล้วขอพระองค์ทรงตั้งให้เปาบุญจินเป็นเจ้าเมืองไคหงฮูรับราชการสนองพระเดชพระคุณต่อไปเถิดภายหลังเมื่อมีความชอบในหน้าที่ราชการยิ่งขึ้นจึงค่อยเรียกกลับเข้ามารับราชการในเมืองหลวงเป็นขุนนางชั้นสูงต่อไปข้อเสนอนี้พระเจ้าซองจินจงทรงเห็นชอบด้วยก็รับสั่งแก่เปาบุญจิ้นว่าตั้งใจที่จะให้เปาบุญจิ้นเป็นเจ้าเมืองไคหงฮูแล้วก็บอกเปาบุญจิ้นว่าให้รีบไปรับหน้าที่ดูแลอย่าให้ราษฎรมีความเดือดร้อนขึ้นได้เปาบุญจิ้นถวายคำนับรับตราตั้งเป็นเจ้าเมืองจากนั้นก็กราบทูลว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าออกจากบ้านมาจนบัดนี้ก็ช้านานแล้วไม่ทราบว่าบิดามารดาจะเป็นประการใดบ้างขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าลาพักราชการสัก2เดือนจะได้มีโอกาสเยี่ยมบิดามารดาเมื่อถึงกำหนด
จะรีบไปรับราชการฉลองพระเดชพระคุณตามรับสั่งพระเจ้าสองจินจงทรงอนุญาตเป่าบุญจินก็ถวายคำนับถอยออกมาในขณะนั้นขุนนางตำแหน่งอึ้งหมึงได้เข้าเฝ้าแล้วก็กราบทูลว่าเจ้าเมืองกุยเต็กฮูซึ่งขึ้นกับเมืองฮ่อหนำมีหนังสือแจ้งว่าบัดนี้ฝนแล้งราษฎรทำนาไม่ได้ผลได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสพากันอดอยากยากแค้นขอพระองค์ได้ทรงโปรดดับความทุกข์เข็ญให้แก่ราษฎรทั้งปวงด้วยเถิดพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ได้ทรงฟังก็รับสั่งว่าถ้าราษฎรได้รับความเดือดร้อนถึงเพียงนี้เราก็ต้องให้ขุนนางนำข้าวปลาอาหารออกไปแจกจ่ายตามสมควรขณะนั้นเตียวบุญเองขุนนางตำแหน่งเปียโปเสียจือก็ได้กราบทูลขึ้นว่าเบกวยก๊กกูซึ่งเป็นจองหวนที่พระองค์โปรดให้ช่วยราชการอยู่กับข้าพเจ้านั้นเป็นผู้มีความสามารถดีอยู่ข้าพเจ้าเห็นสมควรให้เป็นข้าหลวงออกไปจัดการที่เมืองกุยเต็กฮูคงจะได้ราชการเป็นแน่พระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ได้ทรงฟังก็สบอัธยาศัยรับสั่งให้หาเบกวยเข้ามาเฝ้าแล้วก็ตรัสถึงการที่เตียวบุ่นเองเป็นผู้กราบทูลแนะนำให้เข้าใจโดยตลอดแล้วพระองค์ก็มีรับสั่งแก่เบกวยว่าเราตั้งใจให้เจ้าเป็นข้าหลวงคุมเงิน 100,000 ตำลึงออกไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรที่เมืองกุยเต็กฮูเจ้าต้องเอาใจใส่ต่อราชการอย่าใช้อำนาจกดขี่ราษฎรให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอันขาดเสร็จราชการกลับมาเราจะแต่งตั้งให้มียศใหญ่ขึ้นตามสมควรเบกวยถวายคำนับรับสั่งแล้วพระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้ก็เสด็จขึ้นขุนนางใหญ่น้อยต่างพากันกลับบ้านเป่าบุญจินก็กลับมาถึงบ้านพร้อมกับเฮงตันในขณะที่อยู่ด้วยกันสองคนเป่าบุญจินก็บอกกับเฮงตันว่าได้รับอนุญาตให้หยุดพักราชการกลับไปบ้านได้2เดือนหนทางที่จะไปยังเมืองหุ่นหนำกุ้ยซึ่งเป็นบ้านเกิดของเป่าบุญจินนั้นยังไกลนักเป่าบุญจินคิดจะออกเดินทางวันพรุ่งนี้จะได้มีเวลารีบไปรับราชการทันตามกำหนดวันนี้จึงมาบอกให้ท่านทราบเสียก่อนแล้วจะลาไปเป็นการด่วนเฮงตันได้ฟังก็สั่งให้จัดโต๊ะยกสุราอาหารมาเลี้ยงส่งตามธรรมเนียมเป่าบุญจิ้นนั้นรู้สึกสำนึกในบุญคุณของเฮงตันเป็นที่สุดท่านมีบุญคุณกับข้าพเจ้าใหญ่หลวงนักไม่ทราบว่าเวลาใดจึงจะมีโอกาสทดแทนคุณท่านบ้างเฮงตันได้ฟังก็หัวเราะก่อนจะตอบว่าท่านกับเราไม่ใช่คนอื่นเราหาถือว่าเป็นบุญคุณอะไรต่อกันไม่เพราะว่าเราก็ทำตามหน้าที่ของมนุษย์ที่ต้องช่วยเหลือกันถ้าท่านถือว่าเราไม่บุญคุณท่านก็ได้ตอบแทนบุญคุณให้แก่เราแล้วด้วยท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้ประจักษ์แก่คนทั้งปวงมีเสียทีที่เรารักใครไว้ใจเลยแต่นิสัยเราชอบเคารพนับถือผู้มีความสัตย์ต่อบ้านเมืองเมื่อได้มาเห็นท่านเป็นขุนนางตงฉินช่วยปราบปรามคนทุจริตโดยเล็งเห็นความทุกข์สุขของราษฎรเป็นใหญ่ดังนี้แล้วเรากลับเห็นว่าท่านเนี่ยมีบุญคุณต่อเราเสียอีกเพราะว่าท่านทำบุญคุณให้แก่บ้านเมืองก็เท่ากับทำคุณให้แก่คนทุกคนเหมือนกันป๋าบุญจิน
เห็นเฮงตันยกย่องเช่นนั้นก็กล่าวถ่อมตัวว่าท่านยกย่องข้าพเจ้าเกินไปนักสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทำไปแล้วนั้นเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าทั้งสิ้นและข้าพเจ้าได้ดีครั้งนี้ไม่ใช่เพราะท่านดอกหรือหาไม่ข้าพเจ้าก็คงตายเสียแล้วแต่นิสัยท่านสื่อตรงจึงคิดประมาณตนตามวิสัยของผู้มีสติปัญญาแท้จริงครั้งนี้นับว่าเป็นบุญวาสนาของข้าพเจ้ายิ่งนักที่ได้ท่านเป็นที่พึ่งเฮงตันก็เลยบอกว่าหากเปาบุญจินจะคิดเช่นนั้นก็ตามใจเถิดแต่สิ่งหนึ่งที่เฮงตันอยากจะบอกกับเปาบุญจินก็คือว่าเวลานี้ที่เมืองกุยเต็กฮูซึ่งขึ้นอยู่กับเมืองฮ่อหนำบังเกิดฝนแล้งราษฎรพากันอดอยากเดือดร้อนอย่างสาหัสเจ้าเมืองมีหนังสือเข้ามากราบทูลเตี่ยวบุญเองก็รีบกราบทูลแนะนำให้เบกวยคุมพระราชทรัพย์ออกไปเสียก่อนเรารู้ว่าเตี่ยวบุญเองเป็นขุนนางกังฉินเห็นแก่ลาภยศฝ่ายเดียวมันแนะนำเบกวยขึ้นก็ประสงค์จะเอาหน้าพระเจ้าแผ่นดินด้วยเบกวยเป็นก๊กกูน้องนางเบกุยหุยอันหนึ่งเบกวยก็เป็นพรรคพวกของมันทั้งเป็นคนมักได้อยู่ด้วยดีร้ายคงร่วมคิดช่อโกเงินหลวงทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนหนักขึ้นท่านออกไปเป็นเจ้าเมืองไคฮงฮูครั้งนี้ก็ไม่ห่างไกลกับเมืองกุยเต็กฮูนักทั้งขึ้นอยู่ในเมืองห่อหนำแซ่ด้วยกันทั้งสองเมืองท่านช่วยเอาใจใส่คอยสืบข่าวคราวฟังดูด้วยถ้าเบกวยทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนอย่างไรแล้วท่านจงมีหนังสือบอกเล่าความผิดมาให้ทราบเราจะนำขึ้นกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินช่วยดับร้อนราษฎรให้น้อยลงถ้าเขาประพฤติดีได้ราชการกลับมาเราก็จะช่วยกราบทูลให้พระราชทานยศศักดิ์สูงขึ้นไปตามสมควรแหมบังเอิญจริงๆสองเมืองนี้อยู่ใกล้กันด้วยป่าบุญจินได้ฟังเรื่องราวโดยตลอดก็ชมเฮงตันว่าเป็นขุนนางตรงฉินโดยแท้เอาใจใส่สอดส่องในราชการเป็นอันดีคอยให้ความสุขแก่ราษฎรทั่วแผ่นดินข้าพเจ้ามีความเคารพนับถือนะถ้อยคำที่ท่านสั่งไว้ประการใดข้าพเจ้าจะขอจดจำใส่ใจไว้ทั้งสิ้นครั้นกินโต๊ะเสร็จเรียบร้อยก็พอดีเป็นเวลาพรบค่ำเฮงตันแล้วก็เปาบุญจิ้นก็นั่งสนทนากันด้วยราชการงานเมืองอย่างอื่นต่อไปพอสมควรแก่เวลาก็แยกย้ายกันไปนอนรุ่งเช้าเปาบุญจินก็จัดแจงลาเฮงตันพาเตียเหลงเตียเฮาออกจากบ้านพร้อมด้วยพนักงานทั้งปวงโดยมีเฮงตันตามมาส่งถึงหน้าประตูเปาบุญจินคำนับลาแล้วก็พากันออกจากเมืองหลวงเร่งรัดเดินทางไปยังจุดหมายข้างฝ่ายของเบกวยก๊กกูครั้นได้รับพระกระแสรับสั่งแต่งตั้งให้เป็นข้าหลวงคุมพระราชทรัพย์ไปยังเมืองกุยเต็กหูก็รีบไปหานางเบกุยหุยพี่สาวที่เป็นสนมเอกในวังหลังจากที่คำนับเบกุยหุยตามธรรมเนียมแล้วก็บอกกับพี่สาวว่าข้าได้รับสั่งให้เป็นข้าหลวงออกไปแจกพระราชทรัพย์ที่เมืองกุยเต็กฮูจึงเข้ามาบอกแก่ท่านพี่ให้ได้ทราบนางเบกุยฮุยก็เลยบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินมีรับสั่งใช้เจ้าก็ควรจะรีบไปเสร็จราชการกลับมาจะได้เลื่อนยศศักดิ์ขึ้นไปอีกส
2คนสนทนากันพอสมควรแก่เวลาเบกุยก็ลากลับรุ่งเช้าพระเจ้าซองจินจงเสด็จออกประทับณพระที่นั่งกิมหลวนเต้ยขุนนางฝ่ายบุญฝ่ายบูถวายคำนับเฝ้าอยู่พร้อมหน้าเป็นลำดับเบกวยเข้าถวายคำนับกราบทูลลาตามธรรมเนียมพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ประทานสุราให้เบกวย3ถ้วยต่อพระหัตถ์จากนั้นก็เสด็จขึ้นเบกวยออกจากท้องพระโรงรวบรวมคนพร้อมแล้วก็ออกเดินทางจากเมืองหลวงบรรดาขุนนางที่เป็นพรรคพวกของเบกวยพากันออกมาส่งเป็นอันมากเตี่ยวบุญเองก็ออกมาส่งเบกวยด้วยเหมือนกันเบเฮงคนใช้เป็นคนใช้ที่มาจากบ้านพร้อมกับเบกวยเมื่อคราวสอบไล่คือมาด้วยกันครั้นเบกวยได้เป็นขุนนางก็ไม่ได้กลับบ้านก็ยังคงอยู่รับใช้เบกวยตอนนี้เบกวยได้เป็นข้าหลวงไปเมืองกุยเต็กฮูเบเฮงก็ติดตามนายออกไปด้วยเหมือนกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคือตอนนี้ทั้งเป่าบุญจิ้นก็จะออกเดินทางเบกวยก็กำลังจะออกเดินทางและจุดหมายปลายทางของทั้งคู่ก็อยู่ไม่ห่างกันสำหรับเรื่องราวในช่วงหน้าน่าสนใจมากค่ะจะเป็นเรื่องตอนที่เป่าบุญจินได้ภรรยาโอ้โหคือมีเมียนั่นเองเราไม่รู้มาก่อนเลยนะครับเนี่ยว่าครอบครัวเป่าบุญจินเป็นอย่างไรใช่ไหมใช่พี่ส่วนนี้นี่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้รับการกล่าวถึงนะครับในละครแทบจะไม่เห็นบทบาทนี้ของเป่าบุญจินเลยใช่แล้วเห็นแต่บทบาทที่เป็นคนของประชาชนอย่างเดียวใช่แต่ไม่เห็นบทบาทในแง่มุมของครอบครัวกับเรื่องส่วนตัวภรรยาของเป่าวุ่นจิ้นชื่อว่าเตียวกุยกี่ค่ะบอกเอาไว้ก่อนเลยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเอาล่ะค่ะมาถึงช่วงที่2นะคะเห็นวันนี้มีความคิดเห็นครับผมใน YouTube นะคะใน YouTube ครับผมค่ะที่ทิ้งเอาไว้ในคลิปใช่ไหมครับผมก็สั้นๆครับสั้นๆน่าจะอ่านว่าอิสรภาพนะครับค่ะอันนี้มาคอมเมนต์ไว้หลายคลิปเลยรวมๆก็คือชื่นชมครับพูดประมาณว่าค่ะชอบมากเสียงเพราะทั้งคู่เลย อะไรประมาณนี้ครับขอบคุณค่ะหลายคลิปเลยครับผมอันนี้เป็นคุณธีรชัยน่าจะอ่านอย่างนี้นะครับเขียนมาว่าเคยฟังห้องสมุดหลังไมค์กระบี่เยอยุทธจักรตอนเป็นไทย PBS Radio เพลิดเพลินมากครับแต่ตอนนี้หาไม่เจอแล้วอยากให้นำมาอัพโหลดในช่อง YouTube ครับเผื่อคนนอกที่สนใจนิยายจีนจะได้รับฟังเนื้อหาต้นฉบับที่ถูกต้องแถมสนุกมากๆอีกด้วยก็ผมเบื้องต้นผมก็ตอบไปนะครับว่าความจริงแล้วอยากนำมาลงหลายแพลตฟอร์มเลยครับแต่ติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์จากสำนักพิมพ์ก็เลยยังนำมาลงไม่ได้ครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้ความสนใจนะครับประมาณนี้ครับผมคือจริงๆถ้าเป็นไปได้นี่เราก็อยากจะเอามาลงทุกเรื่องที่คุณผู้ฟังต้องการที่รีเควสต์กันมานะคะใช่ครับแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะคะในการที่จะเผยแพร่ในที่สาธารณะเช่นนั้นนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าเรื่องไหนลงได้เราจะพยายามค่อยๆเอาไปลงแพลตฟอร์มในส่วนของ YouTube นะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่มีคนเข้าไปใช้บริการไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะว่ามันสะดวกใช่ไหมคือแล้วแต่คนเนาะใช่ครับพี่บางคนก็ถนัด YouTube ใช่ไหมบางคนก็ถนัดแอปอื่นบางคนที่ชอบฟังพวกแอปพอดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบเขาก็จะคุ้นเคยครับผมอารมณ์เหมือนกับเวลาที่เราไปห้างไหมยังไงครับพี่ก็เราก็ชอบไปห้างที่เราคุ้นเคยไงเราจะหาของได้ง่ายใช่ไหมใช่อย่างเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยพี่ก็จะชอบไปห้างที่เรา
ไปบ่อยๆไปบ่อยๆเราจะรู้ว่าของที่เราต้องการเนี่ยอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนชั้นไหนมุมไหนซอกไหนแต่ถ้าเกิดว่าไปห้างที่เราไม่คุ้นเคยเราก็ไม่ค่อยได้ไปครับเราจะเสียเวลาเพราะว่าอยู่ตรงไหนวะบางทีหลงอีกต่างหากว่าอะไรวะเนี่ยอันนี้เข้าใจได้นะคะครับเราก็มีหลายแพลตฟอร์มให้คุณก็แล้วแต่ว่าจะสะดวกแพลตฟอร์มไหนครับผมแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายกันได้นะคะก็3ช่องทางค่ะจะทิ้งข้อความเอาไว้ในคลิปของ YouTube อย่างที่คุณจิตรินนำมาอ่านให้ฟังหรือว่าอาจจะส่งข้อความนะคะไปที่เพจอินบ็อกซ์ไปเลยนะคะเพจไทย PBS Podcast ครับผมหรือว่าเพจรัศมีมณีนินก็ได้เช่นกันนะคะ2เพจนี้ก็เป็นเพจที่เพจไทย PBS เนี่ยคุณจิตรินผมก็จะได้ทราบครับผมนะคะเพจของดิฉันเองแน่นอนค่ะอันนี้ก็ถึงดิฉันแน่นอนนะคะก็อันนี้เป็นช่องทางในการที่เราจะติดต่อสื่อสารกันตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชีวิตเป่าบุญจินค่ะตอนที่12จากการเรียบเรียงของการจนาคพันธ์นะคะจัดพิมพ์โดยสร้างสรรค์บุ๊กค่ะเอาล่ะตอนต่อไปนะคะจะเป็นตอนที่เป่าบุญจินจะมีภรรยาแล้วนะคะครับผมนางเตียวกุยกีเตียวกุยกีนางเตียวกุยกีเป็นใครแม่แล้วจะมาหลงรักหรือว่าเป่าบุญจินไปหลงรักไม่น่าจะนะดูทรงแล้วไม่น่าจะไปมีเวลาไปหลงรักใครนั่นนะสิหรือว่าไม่น่าจะมีอารมณ์ไปหลงรักใครถ้างั้นเดี๋ยวลองฟังก็แล้วกันนะคะว่าแต่งงานกันด้วยเหตุผลใดหรือว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะถึงทำให้ป่าบุญจินเนี่ยมีเมียใช้คำง่ายๆอย่างนี้เลยก็แล้วกันครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะมีชายคนหนึ่งแซ่เตียวชื่อว่าเลี่ยงใช้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในเมืองเฉ่งเพ่งกุ้ยซึ่งขึ้นอยู่กับเมืองกุยจิวเสียเตียวเลี่ยงใช้ถือว่าเป็นคนรวยมีเงินทองเหลือล้นมีภรรยาชื่อว่านางเสี้ยสีมีลูกด้วยกัน2คนชาย1หญิง1ลูกชายเป็นคนพี่ชื่อว่าเตียวเอียงเป็นนักเรียนคนน้องเป็นหญิงชื่อว่านางเตียวกุยกีอายุย่างเข้า16มีลักษณะงดงามกิริยามารยาทเรียบร้อยหาที่ติมิได้อีกทั้งยังเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดครบเลยทั้งสวยทั้งดีทั้งฉลาดในตำบลนี้มีจินสืออยู่คนหนึ่งชื่อว่าโลเล้งตักโลเล้งตักไม่ชอบทำราชการก็ออกมาอยู่กับบ้านกับภรรยาแล้วก็มีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งโลเล้งตักเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองบริบูรณ์พูดง่ายๆว่าก็มีเงินทองเยอะเป็นเศรษฐีคนหนึ่งก็ให้เฒ่าแก่เนี่ยไปสู่ขอลูกสาวของเตียวเลี่ยงใช้ให้กับลูกชายของตนเตียวเลี่ยงใช้พอทราบว่าโลเล้งตักเป็นตระกูลขุนนางอีกทั้งยังเป็นคนมั่งมีเห็นว่าคู่ควรกันทั้งสองฝ่ายก็ตกลงยอมยกนางเตียวกุยกีลูกสาวให้กับทางฝ่ายของโลเล้งตักบังเอิญในเวลานั้นนางเตียวกุยกีเนี่ยล้มเจ็บป่วยหนักเลยเตียวเลี้ยงใช้กับภรรยามัวยุ่งอยู่กับการหาหมอมารักษาบุตรสาวเรื่องที่จะรับมั่นก็เลยต้องระงับเอาไว้ก่อนทางด้านของโลเล้งตักเมื่อรู้ว่านางเตียวกุยกีป่วยหนักก็ไม่กล้าเร่งรัดทั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะดวงชะตาของนางเตียวกุยกีที่จะได้เป็นภรรยาขุนนางผู้ใหญ่ก็เลยบังเอิญให้แคล้วคลาดไปจากโลเล้งตักโลเล้งตักนี่คือผู้พ่อนะคะคืนวันนั้นในขณะที่นางเตียวกุยกีนอนหลับอยู่ในห้องพอตกดึกเวลาประมาณสามยาม
นางก็ฝันเห็นทหารเทพยดาองค์หนึ่งมือถือกระบองทองแดงเข้ามายืนตรงหน้าแล้วก็ร้องบอกแก่นางว่าเราชื่อกิมกะซินเป็นทหารเทพยดาของห้วยเล้าเซียนซื้อผู้จัดคู่ให้แก่มนุษย์ห้วยเล้าเซียนซื้อเกรงว่าท่านจะเลือกคู่ผิดตกไปเป็นภรรยาของคนแสนโลจึงให้เราลงมาทำให้ท่านป่วยมีสติฟั่นเฟือนไปเสียเพราะวาสนาของท่านจะได้รับยศเป็นถึงอิดปินหูหินพรุ่งนี้เวลาบ่ายจะมีคนแส่เบาชิบุญจินสีหน้าดำมาพักที่บ้านท่านคนผู้นี้เป็นคู่สร้างของท่านลงมาจากเมืองสวรรค์ด้วยกันเวลานี้ยังเป็นขุนนางมีตำแหน่งเพียงเจ้าเมืองไคฮงฮูต่อไปภายหน้าจะได้เป็นถึงตำแหน่งเล็งถูเกาะไทฮักซือเป็นขุนนางตรงฉินช่วยทำนุบำรุงบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขเมื่อท่านตื่นขึ้นแล้วจงบอกเรื่องราวนี้ให้บิดามารดาท่านทราบด้วยจะได้จัดการบ้านการเสียทีเดียวกล่าวแล้วก็กลายเป็นก้อนเมฆเลื่อนลอยขึ้นบนอากาศหายไปฝ่ายนางเตียวกุยกีพอตกใจสะดุ้งตื่นพอดีเป็นเวลาเช้าก็รู้สึกว่าฝันไปทันใดนั้นนางก็สังเกตว่าอาการป่วยไข้ที่เป็นอยู่ก็เสื่อมหายมีสติกลับมาดีเหมือนแต่ก่อนนางก็จัดแจงลุกขึ้นแต่งตัวตามปกติบรรดาสาวใช้พอเห็นนายหายป่วยก็ยินดีรีบไปแจ้งกับเตียวเลี่ยงใช้ให้ทราบทุกประการเตียวเลี่ยงใช้กับนางเสี่ยสีพอรู้ว่าลูกสาวหายป่วยก็ดีใจรีบพากันเข้าไปดูถึงในห้องนางเตียวกุยกีเห็นพ่อแม่เข้ามาก็คุกเข่าคำนับตามธรรมเนียมเตียวเลี่ยงใช้กับภรรยาประคองลูกสาวลุกขึ้นให้นั่งลงแล้วก็กล่าวกับลูกว่าตั้งแต่เจ้าล้มเจ็บลงพ่อกับแม่ก็มีความร้อนใจนักเที่ยวหาหมอมารักษาก็หาถูกกับโรคใหม่บัดนี้อยู่ดีๆเจ้าก็หายเป็นปกติเป็นด้วยเหตุผลอย่างไรเจ้าจงบอกให้พ่อแม่รู้ด้วยเถอะนางเตียวกุยกีได้ฟังดังนั้นครั้นจะบอกความจริงจากสิ่งที่ได้ฝันไปที่มีเทพพยดามาบอกว่าจะมีชายหน้าดำมาพักที่บ้านแล้วก็ให้จัดการบอกพ่อแม่ให้ทำการมั่นหมายกันซะแม่เรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้พูดลำบากสำหรับผู้หญิงนางรู้สึกขวยเขินยิ่งนักอิดเอื้อนอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็หักห้ามความอายเล่าความฝันตามถ้อยคำของเทพพยดาตั้งแต่ต้นจนปลายให้พ่อแม่ฟังทุกประการครั้นตื่นนอนขึ้นมาอาการที่ป่วยไข้ก็หายสนิทราวกับปิดทิ้งเมื่อเตียวเลี่ยงใช้กับนางเซี่ยสีได้ฟังเรื่องราวก็นึกยินดีอยู่ในใจแต่ก็เกรงว่าลูกสาวมีความอายก็เลยบอกว่าเจ้าหายเป็นปกติครั้งนี้พ่อกับแม่ก็ยินดียิ่งนักแต่ตอนนี้เจ้าเพิ่งจะหายใหม่ๆจงพักผ่อนให้สบายเถอะนะจากนั้นก็บอกให้สาวใช้ช่วยกันประคองนางเตียวกุยกีกลับเข้าไปพักในห้องทางด้านของเตียวเลี่ยงใช้ก็หันมาพูดกับนางเชี่ยสีเรื่องนี้ก็แปลกอยู่นี่เจ้าเห็นเป็นยังไงบ้างฮะข้าว่าลูกชายของโหล่เล่งตักคงไม่ใช่เนื้อคู่กับลูกเราก็เลยบังเอิญทำให้ลูกของเราเจ็บหนักลงทันทีเรื่องที่พูดกันไว้ก็เลยต้องเฉื่อยช้าไปเองถ้าโลเล่งตักให้เฒ่าแก่มาเตือนเจ้าจะว่ายังไงเล่าเราก็ได้ออกปากให้เขาไปแล้วด้วยข้าว่าข้อนั้นคงไม่เป็นไรหรอก
เพราะว่าเราก็ไม่ใช่ว่าจะตัดไมตรีเขาแต่หากวาสนาของเด็กไม่เคยอุปถัมภ์กันเองจึงบังเอิญให้เป็นไปเรื่องนั้นเป็นแค่ความฝันเรายังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ข้าว่าเราต้องเชื่อว่าเป็นความจริงนะเพราะว่าลูกเราอยู่ดีๆก็หายเป็นปกติถ้าท่านยังไม่เชื่อก็จงคอยให้ถึงบ่ายวันนี้ทีนี้ก็จะเห็นเท็จจริงหรอกคือถ้ารอถึงบ่ายแล้วถ้ามีผู้ชายหน้าดำมาจริงๆนั่นก็จะเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่นางเตียวกุยกีฝันเป็นความจริงโดยแท้พิสูจน์ไม่ยากเลยเตียวเลี่ยงใช้ได้ฟังดังนั้นก็พลอยเห็นจริงเรียกคนใช้เข้ามาสั่งนี่พวกเจ้าวันนี้ถ้ามีคนมาขอพักอาศัยที่บ้านเราแล้วล่ะก็เจ้าจะได้ขัดขวางห้ามปรามนะแต่ต้องนำความไปแจ้งให้เราทราบซะก่อนคนรับใช้รับคำสั่งแล้วก็ถอยออกไปฝ่ายเปาบุญจิ้นพร้อมด้วยพนักงานทั้งปวงเมื่อออกจากเมืองหลวงก็รีบเดินทางไปตอนนี้เปาบุญจิ้นอยู่ระหว่างทางกลับบ้านเปาบุญจิ้นนั้นแม้ว่าจะเป็นขุนนางแต่ก็แต่งตัวเป็นราษฎรสามัญจึงไม่มีใครรู้ว่าเป็นขุนนางครั้นเดินทางมาถึงตำบลเชงเพ่งกุ้ยเตียเหลงเตียเฮาก็ไปบอกกับเปาบุญจิ้นว่าอีกวันเดียวจะถึงเมืองหุ่นหนำกุ้ยแล้วแต่ตอนนี้เป็นเวลาเย็นย่ำเต็มทีแล้วจะเดินทางไปให้ถึงก็คงลำบากมากควรจะหาโรงเตี้ยมหยุดพักเสียก่อนจะดีกว่าแถวนี้ไม่ใช่ทำเลคนคงหาโรงเตี้ยมพักไม่ได้จงเดินต่อไปแล้วก็ขออาศัยบ้านชาวบ้านพักเอาข้างหน้าเถอะป่าบุญจิ้นกล่าวเตียเหลงเตียเฮากับคนอื่นๆจึงพากันเดินต่อไปจากนั้นไม่นานทั้งหมดก็ไปถึงบ้านเตียเกจึงเปาบุญจินเห็นบ้านหลังหนึ่งใหญ่โตกว้างขวางก็นึกในใจว่าบ้านนี้เป็นบ้านของใครกันหนอหากลองเข้าไปขออาศัยพักสักคืนน่าจะดีคิดดังนั้นจึงสั่งเตียเหลงเตียเฮาให้ไปสืบถามเตียเหลงเตียเฮาเดินไปที่หน้าบ้านเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าประตูก็ตรงเข้าไปคำนับชายคนนั้นคำนับตอบแล้วก็ถามว่าท่านทั้งสองมีกิจธุระอะไรต้องบอกมาให้ข้าทราบเถอะเตียเหลงเตียเฮาก็เลยบอกว่านายของข้าพเจ้าไปค้าขายเมืองหลวงกลับมาถึงนี่พอดีเวลาเย็นหนทางจะไปถึงบ้านอีกตั้ง2วันแน่แถวนี้ก็ไม่มีโรงเตี้ยมจะอาศัยเลยนายของข้าจึงให้มาถามว่าจะขอพักนอนค้าสักคืนนึงจะได้หรือไม่ท่านต้องคอยประเดี๋ยวนะข้าจะเข้าไปบอกนายให้ทราบซะก่อนจากนั้นก็กลับเข้าไปในบ้านแจ้งความให้เตียวเลี่ยงใช้ทราบทุกประการเตียวเลี่ยงใช้พอทราบดังนั้นก็ยินดีเพราะว่าเป็นไปตามความฝันของลูกสาวทุกประการรีบออกมาที่หน้าประตูบ้านก็เห็นชายคนหนึ่งลักษณะผิดไปจากคนธรรมดาเตียวเลี่ยงใช้ก็นึกในใจว่าชายคนนี้คงจะเป็นคนที่เทพพยดาได้บอกไว้ข้างฝ่ายเปาบุญจินเห็นคนออกมาหน้าประตูบ้านดูจากลักษณะก็น่าจะเป็นคนมีทรัพย์อายุประมาณ40เศษก็เดินเข้าไปคำนับเตียวเลี่ยงใช้เตียวเลี่ยงใช้คำนับตอบแล้วก็เชื้อเชิญเปาบุญจินให้เข้าไปในบ้านเชิญท่านเข้าไปในบ้านด้วยกันเถอะป่าบุญจิ้นเดินตามเข้าไปข้างในต่างคนต่างนั่งลงเรียบร้อยแล้วเตี่ยวเลี่ยงใช้ก็สั่งคนใช้จัดน้ำชาออกมาแล้วก็ถามป่าบุญจิ้น
ว่าแซ่ใดชื่อใดเป็นชาวเมืองไหนเป่าบุญจินก็ตอบไปตามความจริงว่าข้าแซ่เป่าชื่อบุญจินเป็นชาวเมืองกุยจิ๋วเสียเหมือนกันกับท่านนั่นแหละข้าไปค้าขายเมืองหลวงเดินทางกลับมาถึงนี่พอดีเป็นเวลาเย็นแล้วก็กำลังจะหาโรงเตรียมพักอาศัยแต่ก็หาไม่ได้จึงต้องเข้ามารบกวนท่านขออาศัยพักสักคืนหนึ่งพอรุ่งเช้าก็จะลาท่านเดินทางต่อไปเตียวเลี่ยงใช้ก็เลยถามว่าท่านกับข้าพเจ้าเป็นชาวเมืองเดียวกันดอกหรือข้าพเจ้าเต็มใจรับรองท่านด้วยความยินดีจากนั้นเตียวเลี่ยงใช้ก็สั่งคนใช้บอกว่าคนที่มาด้วยกันข้างนอกนั้นให้ออกไปเชิญเข้ามาข้างในแล้วก็จัดแจงหาอาหารให้รับประทานเสร็จแล้วก็จัดห้องให้พักนอนตามสบายคนใช้ก็ออกไปจัดการตามคำสั่งเตี่ยวเลี่ยงใช้สั่งให้จัดโต๊ะแล้วก็เชิญเป่าบุญจินให้ไปดื่มกินด้วยกันข้าพเจ้าจัดหาเครื่องสุราอาหารไว้ตามมีตามเกิดเชิญท่านเสพสุราให้สำราญอย่ามีความรังเกียจเลยข้าบังอาจเข้ามาพลุกพล่านในบ้านท่านนับว่าไม่เป็นการสมควรอยู่แล้วบัดนี้ยังทำให้ท่านมีความเดือดร้อนอีกออกรู้สึกเกรงใจท่านเป็นที่สุดครั้นแล้วคนทั้งสองก็เข้านั่งโต๊ะดื่มกินสุราอาหารด้วยกันป้าบุญจินก็กล่าวกับเตียวเลี่ยงใช้ว่าการที่เตียวเลี่ยงใช้รับรองเลี้ยงดูดีถึงขนาดนี้ถือเป็นบุญคุณหาที่สุดมิได้ไม่ทราบว่าเมื่อใดจะได้มีโอกาสตอบแทนคุณท่านบ้างเตี่ยวเลี่ยงใช้ก็เลยบอกว่าข้าได้รู้จักกับท่านครั้งนี้มีความยินดีเป็นอันมากขอท่านอย่าได้ยกยอบุญคุณเลยจากนั้นก็สนทนากันด้วยเรื่องราวอื่นๆอยู่พักหนึ่งแล้วเตี่ยวเลี่ยงใช้ก็กล่าวกับเปาบุญจินว่าข้าเห็นหน้าท่านดำผิดกว่าคนปกติลักษณะเช่นนี้ต้องเป็นคนที่มีวาสนาเป็นขุนนางจึงจะสมหาใช่เป็นพ่อค้าหากินตามธรรมดาไหมข้านึกสงสัยอยู่มิวายท่านจงบอกเล่าแก่ข้าตามความจริงเถอะเพราะว่าข้ายังมีความในใจที่จะพูดกับท่านสักอย่างนึงด้วยป่าบุญจินได้ฟังก็ตอบไปว่าความในใจของท่านนั้นถ้าเห็นสมควรจะพูดกับข้าได้แล้วก็จงพูดออกมาเถอะข้ามีหนทางช่วยเหลือท่านได้ก็จะตอบแทนคุณท่านตามกำลังจากนั้นเตียวเลี่ยงชายก็เลยเปิดฉากการเจรจาว่าตนเองนั้นมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งป่วยเป็นโรคสติฟั่นเฟือนมีอาการคลุ้มคลั่งเพ้อน่ากลัวยิ่งนักหาหมอมารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายแต่ครั้นเมื่อวานนี้กลับหายเป็นปกติได้เองโดยที่ไม่ได้กินยาอะไรเลยพอซักถามก็ได้ความว่าลูกสาวนั้นฝันเห็นทหารเทพพยดามายืนอยู่ที่หน้าเตียงแล้วก็บอกว่านางเป็นหญิงที่มีวาสนาเทพยดาเกรงว่าจะได้สามีเป็นคนสามัญที่ไม่ใช่เนื้อคู่จึงได้มาทำให้เป็นคนสติฟั่นเฟือนไปชั่วคราวโดยปรารถนาจะมิให้คนอื่นมาสู่ขอต่อไปแล้วก็บอกไว้ให้ทราบว่าบุตรสาวของเตียวเลี่ยงใช้นั้นเป็นเนื้อคู่ของผู้ที่จะมาขอพักอาศัยในบ่ายวันนี้แต่ชี้แจงว่าผู้ที่จะมานั้นหาใช่คนสามัญไม่แล้วก็ในเวลานี้คนผู้นั้นก็เป็นขุนนางในตำแหน่งเจ้าเมืองภายหลังจะได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่แล้วบุตรสาวของเตียวเลี่ยงใช้ก็จะได้เป็นถึงอิดปินฮูหยินข้าเห็นว่าเนื้อคู่ของบุตรสาวข้านั้นก็คือท่านเพราะท่านมาถึงนี่
พอดีตรงกับความฝันไม่มีคลาดเคลื่อนถ้อยคำของเทพพยดาที่พูดไว้เลยถ้าเรื่องนี้เป็นจริงเหมือนอย่างที่ว่าแล้วขอให้ท่านจงบอกแก่ข้าตามตรงเถิดติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเปาบุญจินจะตอบตกลงว่าอย่างไรอารมณ์เหมือนกับถูกสู่ขอเลยนะคะใช่ครับแต่ว่าเป็นทางฝ่ายหญิงครับเป็นฝ่ายเจรจาสู่ขอแล้วเปาบุญจินก็ไม่ได้มีผู้ใหญ่แต่อย่างใดสู่ขอโดยตรงเลยแม่นึกว่าอินเดียอยู่ดีๆก็เหมือนกับว่าจะมีเมียซะงั้นแล้วก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยที่เปาบุญจินเองนี่ก็ไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนคือถ้าเป็นจริงนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากนะคะเอาละค่ะก็ติดตามตอนต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแต่คิดว่าคุณผู้ฟังก็คงพอจะเดากันได้นะคะครับผมว่าเรื่องมันจะออกมาในแนวไหนทรงไหนนะก็คงจะเป็นไปตามนั้นละค่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือในรายละเอียดเนี่ยจะยังไงแล้วถ้าเกิดว่าแต่งงานแต่งการกันแล้วภรรยาของเปาบุญจิ้นจะมีชีวิตเป็นแบบไหนเพราะว่าดูสามีนี่ก็ใส่ใจแต่เรื่องของราชการซะเป็นส่วนใหญ่นะคะนั่นน่ะสิพี่ชีวิตครอบครัวเป็นยังไงบ้างอันนี้เราก็ไม่ค่อยได้ทราบข้อมูลเลยในเวลาที่เราดูซีรีส์นี่เห็นแต่ออกว่าการตลอดเลยนะคะไม่ค่อยได้กล่าวถึงลูกเมียแต่อย่างใดครับก็วันนี้ก็คงจะต้องพอแค่นี้ละค่ะสำหรับเรื่องราวตอนต่อไปก็ตอนต่อไปตอนหน้านะคะเป็นตอนที่13กับหนังสือเป่ากงชุด4ชีวิตเป่าบุญจินเรียบเรียงโดยกาญจนคพันธ์ค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ